สวัสดีครับผมมโนกนอกอครับวันนี้มาเจอพี่ชัยที่สาดีครับนักธุรกิจที่มาแรงครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อธนิตครับครับอยากถามพี่ตอนนี้มันเศรษฐกิจบ้านเรามันแย่มากแล้วก็คนไม่อยากออกบ้านละเงินทองก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็อยากอยู่บ้านอยากเปิดคอมตัวนึงเนี่ยแล้วอยากซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยพี่มีอะไรแนะนำบ้างพี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่เราฟังมานานละครับแต่จริงๆมันอยู่ที่วิธีการครับครับนะครับถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่องทางอีกมากมายมหาศาลให้เราสามารถที่จะหาอาชีพหรือหาช่องทางในการขายสินค้าหรือหาเลือกซื้อสินค้าดีๆเนี่ยตอนนี้เทรนด์ในเรื่องของระบบอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นเทรนด์ที่เข้ามาแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยมันกำลังเข้ามาสู่ตัวเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำแล้วก็ปรับตัวแล้วก็มาดูนะครับว่าตอนนี้มันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็มีแบบฟอร์มดีๆมีแนวทางดีๆให้พวกเราสามารถเข้ามาเลือกใช้ได้นะครับผมก็อยากแนะนำนะครับว่าตอนนี้นักทำบริษัทเมกานิซ์นะครับได้สร้างระบบขึ้นมานะครับสามารถที่จะรองรับให้กับคนทุกคนนะครับที่กำลังจะมองหาช่องทางในการขยายธุรกิจมีสินค้าแล้วอยากเอาเข้ามาจอยแล้วก็ได้สินค้าของเว็บทั้งเว็บเนี่ยซึ่งคุณไม่ต้องไปนั่งลงทุนเลยสักบาทเนี่ยเอากลับไปด้วยให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดแล้วมีทีมการตลาดคุณมาช่วยทำการตลาดคนอื่นก็จะมาช่วยคุณนี่เป็นระบบใหม่ที่สุดเลยมันอย่างนี้พี่บังเอิญว่าสมมติว่าผมมีสบู่ขายเนี่ยนะผมไปฝากร้านเสริมสวยปากซอยเนี่ยมันตลาดมันแคบมากครับพี่ผมอยากให้สบู่ผมเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าในเว็บนี่มันเปิดได้หมดนะใช่ครับเป็นสาธารณะใช่ไหมผมมาฝากพี่ขายได้ไหมอย่างเงี้ยแน่นอนเลยครับเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ worldwide มันเป็นเรื่องของทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าพี่อยู่ในกลุ่มของลูกค้าในโซเชียลเฉพาะกลุ่มของในซอยนี้ในหมู่บ้านนี้มีเพื่อนในกลุ่มนี้พี่ก็ไปได้แค่ก็อยู่แค่นั้นอยู่แค่นี้ไม่มีทางออกไปได้เลยแต่ถ้าพี่เข้ามาในระบบของเว็บไซต์ผ่านระบบของมันเนี่ยมันไม่ได้ไปแค่ในซอยมันไม่ได้แค่ไปประเทศไทยมันไปทุกจุดทั่วโลกเลยที่เขาสนใจสบู่ของพี่มันจะมีคอนเน็กชันเยอะแยะไหมฮะโอ้โหมากมายเลยครับข้างในเนี่ยนะครับนอกจากเราจะมีเรื่องระบบสร้างธุรกิจให้คุณนะครับเรายังมีวิธีและมีวิชาเป็นพี่เลี้ยงให้จนคุณสามารถทำธุรกิจสำเร็จเลยนะครับมีสินค้าทุกอย่างไหมฮะในระบบของเรามีสินค้าครบทุกหมวดหมู่ครับไม่ต้องเดินห้างเลยแค่กดปุ่มเดี๋ยวนี้แค่ออกไปเขาไม่อยากออกแล้วครับรถติดครับนะครับกดปุ่มแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจติดต่อยังไงพี่ก็สามารถเข้ามาศึกษาแล้วก็ลองติดต่อได้นะครับที่ทีมงานของบริษัทเมกานิซ์นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรศัพท์ครับฝากเบอร์นะครับ092ครับ284-9188นะครับติดต่อคุณบอสเลยครับผมแล้วมีอะไรที่เสี่ยงฮะเพราะว่าผมดูแล้วมันมีบางบริษัทที่ว่าเปิดมาอย่างเงี้ยแป๊บๆก็หายแวบไปเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้ลูกค้ากระจองงอแงกันอ๋อนี่มันเป็นเรื่องโลกธุรกิจของจริงครับครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของอะไรที่มันไม่มั่นคงเนี่ยเราไม่ทําไม่ทําครับเพราะนี่เป็นโลกของการซื้อการขายจริงต้องมีการซื้อขายจริงเท่านั้นครับเรามีของจริงใช่มั้ยมีของจริงครับเป็นระบบที่ตอนนี้ได้รับการต้อนรับแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วก็สนใจในระบบธุรกิจนี้แล้วก็เข้ามาร่วมกันจนตอนนี้สินค้าในระบบโตทุกๆวันครับโตขึ้นทุกๆวันครับผมฝากอะไรให้คนที่ชมอยู่ครับแบบสนใจในเรื่องธุรกิจนู่นนี่นั่นเผื่อจะมาจอยกันแล้วก็มาเป็นคอนเน็กชันกันนะครับครับอยากเรียนเชิญนะครับทุกคนนะครับที่ขณะนี้มีธุรกิจนะครับแต่ไม่รู้จะไปขยายออกช่องทางไหนหรือมีธุรกิจแล้วแต่ยังมีตลาดไม่เพียงพอหรือมีธุรกิจแล้วอยากจะเพิ่มขนาดของธุรกิจนะครับลองเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาในธุรกิจของเมกานิซ์ได้นะครับเสียตังค์ไหมพี่มีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์ครับซึ่งถ้าเสียตังค์เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ที่ให้ความรู้นะครับสวัสดีครับครับฝากไว้ครับประชาชนที่ดูอยู่และเพื่อนๆผมนะครับก็ตราบใดที่เรามีความพยายามครับก็สำเร็จครับสวัสดีครับมโนกนะครับ